โอเคครับผมอยู่กับช่อง PABA Channel นะครับผมกับผมแชมป์พาบ้านะครับกับเกม Identity V นะครับผมกับตัวละครที่ชื่ออาชีพว่า Coordinator นะครับหรือฝ่ายประสานงานกองทัพนั่นเองนะครับเธอเป็นทหารเก่านะครับเพราะฉะนั้นเธอจะมีความสามารถในการยิงปืน1นัดนะครับก็การยิงปืน1นัดทำให้ตัวฮันเตอร์ติดสตันนะครับมากกว่าตัวละครอื่นๆอยู่ 30% นะครับด้วยความที่เธอเป็นทหารที่ฝึกความอดทนมานะพอถูกจับไปนั่งเก้าอี้จรวดก็สามารถที่จะทนต่อเก้าอี้จรวดถึง 30% นะครับโอเคแล้วมีสกิลอะไรอีกนะเวลาที่เขาปีนพวกกำแพงเนี่ยก็สามารถที่จะปีนไวกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาประมาณ 10% นะครับเพราะเธอเป็นทหารถูกไหมแต่ตัวนี้น่าจะมีข้อเสียอยู่นะครับคือข้อเสียของเธอเนี่ยก็คือเวลาที่เพื่อนถูกจับไปนั่งเก้าอี้จรวดนะก็แบบจะดีโค้ดอ่ะหรือการกดเครื่องแบบหารหัสแบบเนี้ยช้าลง 60% นะครับก็บางทีเนี่ยถ้าเพื่อนโดนจับ 2-3 คนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดีโค้ดได้เลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครโดนจับเนาะโอเคนะครับส่วนเปิร์กเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปหน้านะวันนี้ผมมาเล่นให้ดูเฉยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถที่จะโหลดเล่นได้นะครับเพราะสนุกมากนะเอาเฮ้ยมึงจะดีดพลาดหาแป๊ะอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็ได้ยินหรอกตอนนี้ไม่มีใครเรามีปืน1นัดเราควรจะใช้ปืนอย่างอะไรเอ่ยอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครถูกจับเนาะฆาตกรอยู่ไหนเราก็ไม่ทราบตอนนี้เราถูกแล้วเหลือเครื่องดีดโค้ดอยู่3เครื่องนะครับโอเคตอนนี้เราก็เริ่มมาแกะกันเลยดีกว่านะเกมนี้เราเป็นฝ่ายเฮ้ยหัวใจเต้นหมอบครับการอยู่นิ่งนี่คือดีที่สุดแล้วนะฮะเราต้องหาฆาตกรก่อนนะเมื่อกี้หัวใจเราเต้นนะครับ Fuck you อยู่ไหนเอ่ย Hello โอเคเงียบไปละหัวใจไม่เต้นละมันน่าจะไล่เพื่อนเราไปนะโอเคเราพยายามจะดีดโค้ดต่อนะครับเพื่อเอาชีวิตรอดนะจากสถานที่รกร้างแห่งนี้ให้ได้นะครับซึ่งการเอาชีวิตรอดคือเราต้องแกะรหัสจากเครื่องไอ้เนี้ยที่เราดีดอยู่เนี้ยนะครับให้ครบ5เครื่องนะครับและวิ่งไปที่ประตูทางออกและกดรหัสผ่านและพาเพื่อนทุกคนออกไปให้ได้นะครับโอเคโอ้โหเพื่อนเราถูกนะครับลัคกี้กายนะถูกตีสลบไปแล้วทางนู้นนะครับเห็นไหมแดงๆโอเคเรามีปืน1นัดโอเคเราดีดโค้ดไปก่อนแล้วกันนะครับเราแก้รหัสโอ้ถ้าเพื่อนถูกนั่งเก้าอี้เราจะดีโค้ดช้าลง 60% นะครับตอนนี้เพื่อนเรายังไม่นั่งเก้าอี้โอ้ฟาคิวกดผิดนะครับโอเคเราต้องไปช่วยเพื่อนนะเพื่อนเราหนีได้นี่แสดงว่าเพื่อนกำลังจุกอยู่นะฮะคือการวิ่งหลบหนีศัตรูโดนคนที่2แล้วนะครับทางนู้นโอเคเราต้องพยายามดีโค้ดก่อนดีฮันเตอร์มันไม่เอาไปแขวนนะไม่เอาไปนั่งเก้าอี้นะถ้านั่งเก้าอี้ปุ๊บเนี่ยเราจะดีโค้ดช้าทันทีนะครับตอนนี้เหลือ2เครื่องนะครับเครื่องเราน่าจะ1เครื่องแล้วก็อีกคนนึงนะครับด็อกเตอร์น่าจะปั่นเครื่องอยู่นะครับโอเคเจอละทางนู้นโดนตีไป3แล้วเขาพยายามจะช่วยกันตอนนี้เขาคงจะด่าเราอยู่นะครับว่าเอ้ยมึงอ่ะไม่มาช่วยเพื่อนเลยอะไรเงี้ยโอเคเราต้องไปช่วยละโอ้คนนี้เป็นคนฝ่ายลือเก้าอี้นะครับเธอเป็นสาวชาวสวนนะครับที่ทำอาชีพเกษตรกรรมนะซ่อมเครื่องแท็กเตอร์บ่อยนะครับเดี๋ยวผมจะฮิวโอเคฝ่ายจุ๊กครับจุ๊ก fuck you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  โอเคโยแมนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคโยเฮ้ยพี่แชมป์ไงจำพี่แชมป์ไม่ได้หรือที่ทำช่องอ่ะสอน RV อ่ะมึงจะฆ่าคุณเลยเหรอใจเย็นดิโอ้มีฮุกด้วย fuck you เชฟปึ้งไปดิตันไปแล้วปืน1นัดเราใช้ไปแล้วนะครับพยายามที่จะวิ่งนะครับวิ่งนะวิ่งๆ 30% จุ๊กขึ้น 30% โอ้โหเขาโกรธเรามากนะครับที่เราเอาปืนไปยิงเขานะครับโอเคเฮ้ยเหมือนกับเราจะทิ้งห่างไปแล้วนะครับไม่มีลูกศรนะผมใส่เอ้ยมีลูกศรมาแล้วมาแล้วกูโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคติดไปดิโหมันย่ำว่ะปึ๊บพี่อย่าสายจู๊กน้องพี่อย่าสายจู๊กไอ้น้องไปแล้วเหลือเครื่องปั่นไฟ1เครื่องนะครับมันอยู่ไหนวะ
คขึ้นไปบนบ้านก่อนอารมณ์หนีฆาตกรอ่ะนะโหตีพี่แชมป์ได้ไงวะโอเคอยู่ข้างล่างเพื่อนถูกตีเจ็บเราก็เจ็บนายเจ็บฉันเจ็บแล้วทางออกมันอยู่ไหนครับผมเราต้องติดอยู่ในนี้จริงหรือเครื่องเราดิดเอ้ยประตูเปิดแล้วหรอเยสเคประตูอยู่ทางไหนอ่ะโอเคน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะโอเคกระโดดลงเจ็บป่าวะฟึบฟึบผมก็เพิ่งหัดเล่นนะเกมเนี้ยโอเคถูกตีเจ็บไป2ประตูถูกเปิดหมดแล้วนะเพราะนั้นประตูน่าอยู่ทางไหนสักทางนะครับตอนนี้เราต้องหนีฆาตกรให้ได้นะเกมนี้เนี่ยแบบแล้วรู้ฆาตกรน่าจะอยู่ด้านหลังนะครับด็อกเตอร์รักษาตัวเองถูกโอ้พระเจ้าถ้าประตูยังไม่ถูกเปิดแล้วเราประตูถูกแขวนนะครับไอ้เพื่อนเราถูกแขวนเนี่ยมันจะดีโค้ดมันจะเปิดประตูไม่ได้นะครับมีเพื่อนหนีออกไปแล้ว1คนนะครับลัคกี้กายแล้วก็โอ้โหเพื่อนเราถูกนั่งอยู่ตรงนั้นนะติดเก้าอี้ไป1คนเราจะไปช่วยดีไหมโอเคเราไม่เป็นไรฮะเราออกดีกว่านะเพราะมีคนเปิดประตูแล้วนะพอออกไปแล้ว1คนอยู่ยังไงโอเคไม่มีใครมารักษาเราแล้วเข้าไปก็เหมือนตายเพราะนั้นเราหนีไปก่อนอีก1คนนะครับโอเคครับผมปล่อยเพื่อตายนะเป็นความสุขของเราเองนะครับคะแนนเราก็ 7,000 ที่1โอ้โหสายจุ๊กตัวจริงโอเคครับผมก็โคออร์ดิเนเตอร์หรือฝ่ายประสานงานกองทัพก็ถือว่าเป็นตัวละครสายจุ๊กนะครับที่เวลาปีนก็จะวิ่งเร็วขึ้น 10% ถูกไหมนะแต่มีข้อเสียอยู่1อย่างของเธอนั่นก็คือหากเพื่อนถูกจับเนี่ยเธอก็จะดีโคลสช้าลง 60% นะครับสามารถซ้อนทับกันได้นะถ้าโดนจับ2คนคุณก็ไม่สามารถดีโคลสได้เลยนะครับผมเพราะนั้นการมีกระสุน1นัดในสกิลไอเทมเนี่ยก็จำเป็นมากนะครับผมก็โอเคใช้ในยามจำเป็นนะแล้วพอปืนหมดแล้วก็ให้เราไปค้นกล่องแล้วเพื่อใช้ไอเทมอย่างอื่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงลุ้นกับสาวคนนี้ก่อนไอคนนี้น่าจะตายแล้วมั้งนะว้าวโดนฆาตกรทำร้ายเราทิ้งเพื่อนโอเคทำไมออกทางนี้จริงๆทางนั้นเราเปิดประตูแล้วโอเคเดี๋ยวเราลุ้นคนสุดท้ายกันดีกว่านะครับถ้าออกได้ก็เราก็จะชนะนะครับตอนนี้มีคุณสมบัติในการที่จะพังเก้าอี้ของฮันเตอร์นะครับก็ดีนะอ้าวไม่หนีละเพื่อนอ้าวทำอะไรอ่ะลื้อเก้าอี้ใจคอเนี่ยเขาเป็นอาชีพลื้อเก้าอี้นะครับเธอเป็นสาวชาวไร่นะครับที่มีพ่อเป็นเกษตรกรนะครับชาวไร่ข้าวโพดนะเพราะนั้นเธอจะซ่อมเครื่องแทรกเตอร์บ่อยนะแงะเร็วซี่ไอ้นั่นก็เฝ้าซะเหลือเกินไม่กลับเล่นกับเหยื่อดูต่อนะโหคุณหมอจะตายละนะครับกับชาวสวนแต่เราไม่ช่วยเราหนีออกไปละนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าสองนี้เขาจะยังไงกับชีวิตนะโอ้เลือดไหลเรื่อยๆแล้วนะครับใครที่โดนนั่งเก้าอี้ตัวนี้นะครับจะโดนทรมานนะครับให้เลือดไหลไม่หยุดนะครับโอเคเขาพยายามจะช่วยเพื่อนนะฮะโอ้โหจิตใจอบอ้อมอารีเหลือเกินซึ่งฮันเตอร์ก็พยายามวิ่งไปที่อื่นแล้วช่วยได้ไหมช่วยได้นะครับวิ่งฮะโอเคเรามาลุ้นชาวสวนที่แงะเก้าอี้เป็นหลักอ้าวคุณหมอหลงทางครับผมคุณหมอเนี่ยน่าจะพยายามเข้าไปเพื่อเอาเข็มฉีดยารักษาตัวเองนะครับคุณสมบัติเขาสามารถที่จะฮิวตัวเองได้นะเกมนี้สนุกไหมก็สนุกนะมีหลากหลายอาชีพให้เล่นนะครับก็น้องก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับว่ามันสนุกแค่ไหนนะเวลาว่างๆนะครับก็เดี๋ยวก่อนเรามาลุ้นคือผมลุ้นนะไม่ใช่อะไรเนี่ยผมลุ้นกับไอ้สองตัวเนี้ยคือมึงออกประตูไปสิเฮ้ยออกไปแล้วหนึ่งคนนะครับเฮ้ยเลยหนึ่งอ่ะเหมือนโรคจิตคือน้องสาวชาวไร่นี่มันน่าจะโรคจิตมากกว่าฆาตกรอย่างนะมันไม่ออกไปอ่ะมันจะโอเครอดทุกคนนะครับเกมนี้นะแม่สาวชาวไร่ก็ออกจากเกมไปได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับที่รับชมช่อง PAVA Channel